ว่าไงวะสุผมทราบแล้วนะครับว่าผู้หญิงนั้นเป็นใครจริงเหรอมันเป็นใครเหรอพ่อเขาเนี่ยเป็นนายพลทหารเรือครับผมและพ่อเขาเนี่ยเป็นเพื่อนท่านรองด้วยนะครับแล้วรู้จักที่อยู่มันไหมล่ะโอ้โหผมสืบมาเรียบร้อยแล้วครับมือชั้นนี้ครับคุณหญิงดีมากฉันต้องการเจอผู้หญิงคนนี้ให้เร็วที่สุดฉันไม่ยักกะรู้นะว่าพ่อนี่ดูดวงได้ด้วยเนี่ยเอ้าแล้วใครขำอะไรเนี่ยรู้ผู้ใหญ่ดูดวงไม่เป็นหรอกพี่ว่าไงนะก็แหมที่ข้าก็จำเทคนิคมาจากเองแหละนี่พ่อเนี่ยนะไปบอกกับผู้หญิงบอกว่าพ่อเนี่ยไปฟื้นฟูตำราโหราศาสตร์กับพระมาผู้หญิงเชื่อใหญ่เลยก็เลยให้ดูดวงนะเนี่ยดวงแล้วที่พ่อถืออะไรบ้างเนี่ยก็กระดานไงแล้วก็ตำราก็เขียนมั่วๆไปนั่นแหละนี่พ่อใช้ที่จอมลวงโลกกันนะเนี่ยที่ต้องทำอย่างนี้เนี่ยจำเป็นเลยพ่อเนี่ยต้องกลับมาดูแลเองไม่งั้นเดี๋ยวเองเนี่ยจะมีปัญหากับคุณหญิงอีกก็ดีๆแล้วกันเดี๋ยวคุณหญิงจับได้ขึ้นมาจะไปกันใหญ่พ่อเอ้าโทษระดับนี้แล้วไหนพ่อดูให้ฉันบ้างไหนเนี่ยโอ้ยนี่เลยมายังเนี่ยยังไม่ถึงเลยครับคุณหญิงคุณหญิงครับคุณหญิงจะพาเขาไปเจอคุณโฉมจริงๆเหรอครับจะพาไปทำไมก็พูดความจริงเรื่องเขากับในนวลเนี่ยครับโอ้โหใครมันจะไปยอมพูดฉันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้จริงดิแล้วคุณหญิงก็เชื่อว่าพ่อพี่ดูหมอเป็นลุงผู้ใหญ่แกก็พูดไปเรื่อยพออันไหนคุณผู้หญิงทำท่าว่าตรงนะลุงผู้ใหญ่แกก็รีบทักแต่พออันไหนคุณผู้หญิงทำท่าหน้าเบ้นะลุงผู้ใหญ่เขาก็เปลี่ยนเรื่องพูดเลยพี่ คุณหญิงเฮ้ยคุณหญิงนี่จริงๆเลยหมอดูกำมะลอชัด นี่พี่แต่ลุงผู้ใหญ่นี่เขาอยู่ในศีลในธรรมนะลุงผู้ใหญ่เขาชวนให้คุณผู้หญิงไปทำบุญตั้ง9วัดแน่คนเราอ่ะพอเข้าวัดเข้าวาจิตใจมันก็แจ่มใสขึ้นถ้าคนอื่นอาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าคุณหญิงไม่มีทางดอกกล้วยไม้มันสวยจังเลยอ่ะสวยเหรอสวยก็สักดอกไหมเฮ้ยเฮ้ยพี่นวลไปเด็ดของคุณผู้หญิงเขาทำไมเดี๋ยวเขาก็มาว่าเราหรอกเขาไม่อยู่ห้องแบงค์นอกมันนี่นี่ตะกุ่งฮะนี่ไงพี่สวยไหมเหลวไม่สวยเลยหรอกโอ้ยงั้นติดทั้งหนูใหม่เลยเอาสวยๆในนี้แน่นสวยจริงเหรอพี่นวลคุณถอมกลับมาแล้วนี่นี่ช่วยเช็คกลิ่นพี่หน่อยว่ายังหอมอยู่ไหมนี่นวลเหรอจ๊ะค่ะแล้วนางชัชนีน้องนั้นเป็นใครอะจ๊ะลูกคนงานในไร่คุณแม่ค่ะท่าทางสนิทสนมกันมากเลยนะก็เขาโตมาด้วยกันนี่คะนี่ตกลงจะทำตามแผนไหมเนี่ยแน่นอนค่ะวันนี้กลับเร็วนะครับวันนี้พี่พีเขาแวะมาทานข้าวด้วยนะเนี่ยสามีโฉมเหรอค่ะ
นายนวลรู้จักกับพี่พีไว้สิสวัสดีครับสวัสดีพี่พีคะนี่นายนวลสามีโชมเนี่ยแต่งตัวสลแมงจริงใครรอดแต่ก็ไม่เคย